ท่านประธานที่เคารพกระผมนริศขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตหารือท่านประธานในฐานะที่ผมได้เป็นผู้ถามกระทู้ถามแยกเฉพาะเป็นคนแรกนะครับว่ากระทู้ถามแยกเฉพาะเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการได้ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาบ้านเมืองเราได้มากทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่งคิดว่าจะได้แก้ไขเรื่องกระทู้ที่สะสมเอาไว้ในสภานี้ได้เช่นกันแต่ว่ากราบเรียนท่านประธานว่าบรรยากาศของการซักถามในที่ประชุมแม้ว่าเนื้อหาจะได้ครบถ้วนก็ตามแต่ว่าเป็นห้องเล็กๆผมได้ทราบข้อจำกัดของสภาเราดีแต่ว่าถ้าจัดห้องใหญ่กว่านั้นได้เพราะวันที่กระผมถามแยกเฉพาะวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐมนตรีก็ไม่สามารถเข้าไปได้แม้แต่ท่านเดียวและผมเองก็เข้าไปคนเดียวและก็มีท่านประธานรองประธานสุภชัยอีกท่านหนึ่งนะครับแค่3ท่านนอกนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าถ้ามีห้องใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐมนตรีได้เข้าไปได้และก็มีผู้สนใจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปได้สัก3-40คนผมคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าหากวันใดที่สภาไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่าขอความกรุณาให้จัดห้องประชุมถามเฉพาะให้ดูบรรยากาศคล้ายๆกับในสภาอย่างนี้และก็ผมยืนยันครับว่ากระทู้ถามแยกเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อสภาเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกที่จะได้ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ